ผู้ที่ได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นองค์แรกเป็นคนแรกเป็นองค์แรกก็คือพระอัญญาโกณฑัญญะนะพระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมได้เข้าบวชในพระพุทธศาสนาได้ดวงตาเห็นธรรมนะครับดังนั้นวันขึ้น15ค่ําคือวันที่19เนี่ยแหละขึ้น15ค่ําวันเพ็ญเดือน8นะครับก็มีพระรัตนตรัยครบทั้ง3ก็คือพระพุทธหมายถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมก็หมายถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าหลังจากท่านมีคําสอนเสร็จแล้วก็คือพระสงฆ์นะครับก็คือพระอัญญาโกณฑัญญะหรือว่าพระปัญจวัคคีย์มี5ตนมี5องค์พระอัญญาโกณฑัญญะก็ได้ดวงตาเห็นธรรมได้บวชเป็นคนแรกนะครับอันนี้ก็คือวันขึ้น15ค่ําวันเพ็ญเดือน8พระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะและก็พระสังฆรัตนะมีพระสงฆ์อุบัติขึ้นนะครับดังนั้นก็ถือว่าเป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นพี่น้องพุทธศาสนิกชนไม่ว่าจะเป็นลูกๆนักเรียนสถานศึกษาต่างๆนะครับก็ได้นำนักเรียนมาเวียนเทียนที่วัดมาฟังพระคุณเจ้านะครับทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสซึ่งโรงเรียนชุมชนวังสะพุงของเรานั้นก็กราบนมัสการทางพระเดชพระคุณท่านพระครูดมให้รับทราบว่าสายชั้นป.6นั้นมาที่วัดศรีอุดมวงศ์ป.4 ป.5 ก็ไปวัดศรีบุญเรืองป.1 นี่ไปวัดประชาราชนิมิตป.2 ไปวัดหลักเมืองป.3 ไปวัดจำแรงพัฒนารามป.5 ทับ3ไปวัดคิรีวารินทร์ดังนั้นก็มาสายชั้นป .6 ที่มาที่วัดศรีอุดมวงศ์นะครับดังนั้นโอกาสนี้นะครับก็พวกเราก็จะได้ไหว้พระสมาทานศีลทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก่อนเสร็จแล้วก็จะได้ถวายเทียนถวายผ้าอาบน้ำฝนนะครับให้กับพ่อแม่ครูอาจารย์พระคุณเจ้านะครับครับโอกาสนี้ก็จะได้เข้าสู่พิธีนะครับทางศาสนานะครับเป็นลำดับต่อไปครับไม่มีกระทบไม่ตัวนี้ก็ได้นะเอาหลอดไฟมาหน่อยปีนี้เราถวายเป็นหลอดไฟนะครับเอาหลอดไฟมาหน่อยนอกเป็นมัคคนายกน้อยนำกล่าวคำถวายป.6มารับไมค์หน่อยมาฝึกปฏิบัติจริงนะครับที่เคยฝึกไว้นะครับป.6ครับเชิญครับหลอดไฟมาหลอดไฟถือหลอดไฟไปลูกสวิตช์ไฟเป็นท่านรองประเวศเปิดสวิตช์ไฟพนมมือเคลื่อนหลบพนมมือมรรคทายิกาน้อยป.6เตรียมไว้อีอันดับแรกอีมินานะลูกนะสกาเลนะแล้วก็มายังพันเตวิสุงวิสุงแล้วสาสิน5
เตรียมตัวกราบ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 อิมินาสการเรนะธรรมพุทธังอภิภูชยามาอิมินาสการเรนะธรรมพุทธังอภิภูชยามาอิมินาสการเรนะตังพุทธังอภิภูชยามาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราบสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิกราบอารัธนาศีลพร้อมกันค่ะมะยังพันเตวีสุงวีสุงรักขณะทายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามาพุทธิยังติมะยังพันเตวีสุงวีสุงรักขณะทายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามาตติยังติมะยังพันเตวีสุงวีสุงรักขณะทายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามานะโมเลยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมสรณังคัจฉามิภูติยังติธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมติสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิกาเมสุริชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิสุราเมรยาปชัปปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิหิมานิปัญจสิกขาปะทานิสัมมาทิยามิสามจบหิมานิปัญจสิกขาปะทานิสัมมาทิยามิ
อิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสมาธิยามิก้มลงสาธุอิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสาธุเอาสาธุสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยตั้งนโมถวายได้ลูกถือไว้ลูกอะไรที่เบาๆถือไว้พุ่มขึ้นมาหนักๆไม่ต้องถือมันหนักเตรียมตัวนะครับกล่าวคำถวายจตุปัจจัยถวายผ้าอาบน้ำฝนนะครับที่พวกเราเอามาแล้วจับยกขึ้นนะครับพร้อมกันครับตั้งนโมสามจบครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะว่าตามอิมานิมะยังพันเตอิมานิมะยังพันเตทิปะทูปะทิปะทูปะปุพพาวรานิปุพพาวรานิวัตสิกะวัตสิกะปุพพาวรานิปุพพาวรานิจตุปัจจยานิภิกขุศีลวันตัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุศีลวันโตอิมานิทิปะทูปะปุพพาวรานิวัตสิกะปุพพาวรานิจตุปัจจายานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีฆรตังหิตายะสุขายะข้าแด่ท่านผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายจตุปัจจัยผ้าอาบน้ำฝนและของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นตลอดกาลและนานเทอญสาธุ